กราบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวรีวิวอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับขอสวัสดีปีใหม่เลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเริ่มต้นปีใหม่นะครับประมาณปี64ของเรานั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับผมเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มารีวิวสินค้านะครับแต่ว่าจะมารีวิววิธีการกดลับนะครับโค้ดนะครับใน Shopee นะครับเพื่อจะส่งฟรีนะครับส่งสินค้าฟรีนะครับแล้วก็จะสอนในเรื่องการเก็บพอยต์ด้วยนะครับพอยต์ในตรงนี้พอยต์ของ Shopee นะครับสามารถใช้แทนเงินนะครับเพื่อซื้อสินค้าเราได้นะครับในคลิปนะครับพูดผิดนะครับจริงๆมันอาจเป็นคอยนะครับเพื่อนๆแต่ผมบอกว่าเป็นพอยต์นะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเข้าใจผิดนะครับมันอันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการกดรับโค้ดและกลไกการกดรับพอยต์ด้วยนะครับเพื่อนๆก็คือตรงนี้นะครับผมรีวิวเกี่ยวกับสินค้าเนี่ยใน Shopee มาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้สอนเพื่อนๆเลยในเรื่องของการกดรับพอยต์กดรับโค้ดนะครับแล้วก็มันมีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีการทำเนี่ยมันทำกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูทางด้านนี้นะครับเพื่อนนะครับเพื่อนๆอันดับแรกเลยนะครับเราเข้ามาใน Shopee แล้วนะครับใช่มั้ยก็ให้เพื่อนๆเนี่ยลองเลื่อนดูนะครับหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับที่เราเข้ามาในหน้าของแอปนะครับก็คือในมุมขวามือนะครับก็จะมีในเรื่องของเขียนว่า point นะครับ point ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับที่ผมวงไว้นะครับ point ตัวนี้นะครับเราสามารถกดเช็คอินได้ทุกวันนะครับเพื่อรับ point เนี่ยเป็นส่วนลดนะครับในการซื้อสินค้าได้นะครับก็ point ตัวนี้นะครับก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับถ้าเราจะรับ point นะครับกดเข้ามานะครับอันนี้ผมเช็คอินไว้เกือบทุกวันนะครับก็มันก็จะขึ้นก็จะขึ้นตัวนี้นะครับเป็นขึ้น2จุดนะครับคิดติ๊กถูก2จุดนี่คือเรากดรับพอยต์ไปแล้วนะครับ2วันที่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้จะได้รับประมาณ 0.20 พอยต์นะครับหรืออะไรอ่ะ 0.20 พอยต์นั่นเองนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะกดรับกันเลยนะครับกดรับไปปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับยอดเงินลดยอดเงินของข้างบนของผมก็จะเพิ่มเป็น6.24 บาทนะครับเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้แทนเงินได้นะครับใช้เป็นส่วนลดสินค้าได้นะครับเนี่ยครับนี่ครับเป็นพอยต์ของเรานะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวันที่ติ๊กไว้นะครับว่าเราจะกดรับพอยต์เนี่ยได้ครบทั้งหมด7วันนะครับถึงจะได้เป็น1บาทนะครับเพื่อนถ้าเราลืมกดไปวันนึงเนี่ยเราต้องมาเริ่มกดใหม่นะเริ่มหนึ่งใหม่นะครับอันนี้จบไปแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูในเรื่องของการกดรับโค้ดนะครับการกดรับโค้ดใน Shopee นะครับว่าทำยังไงนะครับการกดรับโค้ดใน Shopee นะครับให้เราเลือกกดไปที่ตรงรถเข็นนะครับตรงนี้นะครับรถเข็นนะครับกดเข้าไปเลยนี่เขียนว่าฟรีนะครับสีเขียวนะครับกดเข้าไปปุ๊บปรากฏเข้ามานะครับมันก็จะมีในเรื่องของโค้ดส่งฟรีนะครับหลายอย่างเลยนะครับโค้ดส่งฟรีนี่ก็เป็นโค้ดส่งฟรีสำหรับบัตรเดบิตกสิกรนะครับบัตรเครดิตนะครับกสิกรนะครับเราก็กดไปนะครับใครใช้กสิกรอยู่สามารถมากดรับโค้ดตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราจะกดรับโค้ดแล้วมันขึ้นมาหมดแล้วก็คือหมดแล้วนะครับในเรื่องของโค้ดของแต่ละธนาคารนะครับก็จะอาจจะหมดเร็วมากนะครับเพื่อนๆและที่ผมจะแนะนำเลยคือโค้ดตัวนี้นะครับที่เขียนว่าโค้ดส่งฟรีประจำเดือนนะครับตัวนี้ทุกคนจะได้1ครั้งนะครับ1เดือนเราจะสามารถกดส่งฟรีได้1ครั้งนะครับกดเก็บโค้ดเลยนะครับพอกดเก็บโค้ดไปปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าช็อปนะครับเนี่ยเราก็สามารถไปเลือกช็อปสินค้าได้เลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่99บาทนะครับใช้ได้กับร้านค้าในแคมเปญนะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกที่ร้านค้าที่มีแคมเปญของตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็เข้าหมดนะครับยกเว้นของที่ราคาไม่ถึงหลักร้อยนะครับดับ50-60บาทเนี่ยบางทีก็มันก็จะใช้ไม่ได้นะครับเพื่อนก็ต้องดูดีๆนะครับก็จะมีโค้ดหลายอย่างแล้วก็จะมีโค้ดในเรื่องของโค้ดประจำเดือนแบบใช้ AirPay นะครับ AirPay ก็คือเหมือนทัวร์เลทนะอะไรพวกนี้นะครับเป็นกระเป๋าสตางค์ออนไลน์นะครับเราสามารถใช้จ่ายในนี้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อน
นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเราก็สามารถเนี่ยออกไปใช้ซื้อสินค้าในหน้าแอปของเราได้แล้วนะครับเราอยากได้อะไรเราก็กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปแล้วเราก็สามารถใช้โค้ดส่วนลดใช้พอยต์ได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะครับเพื่อนเข้าไปสมมติผมอยากได้ลำโพงตัวนี้อยากได้ลำโพงตัวนี้นะครับผมก็กดสั่งซื้อเลยนะครับพอผมกดสั่งซื้อนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะเพิ่มเข้ามาในรถเข็นนะครับก็ให้เรากดด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีให้เลือกเห็นไหมครับก็จะมีเขียนบอกนะครับว่าเราสามารถใช้พอยต์ทั้งหมดเนี่ยได้เท่าไหร่ของผมใช้ได้6พอยต์เลยนะครับเนี่ยสมมติเรากดใช้พอยต์เราก็กดตรงนี้นะครับเป็นเปิดนะครับเปิดขึ้นมาตังจำนวนเงินด้านล่างขวาก็จะลดลงนะครับ6บาทนะครับก็จะเป็น353บาทจาก359บาทนะครับแล้วทีนี้เราอยากใส่โค้ดไปอีกนะครับเราก็สามารถกดเพิ่มโค้ดได้เลยนะครับกดเข้ามาที่โค้ดนะครับอันนี้ไม่ได้ร่วมแคมเปญนะครับเพื่อนมันก็จะไม่ขึ้นนะครับสำหรับที่เพื่อนๆที่ไปเจอร้านค้าที่ร่วมแคมเปญนะครับกดไปปุ๊บมันก็จะสามารถรับโค้ดส่วนลดเพิ่มได้อีกเลยนะครับเป็นโค้ดส่งฟรีนะครับเพื่อนๆโอเคพอเสร็จแล้วนะครับเราก็กดสามารถกดชำระเงินได้เลยนะครับมันก็จะลดในเรื่องของค่าจัดส่งลงไปนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของพอยต์ที่เราใช้ไปด้วยนะครับพอยต์เนี่ยเราใช้ไปปุ๊บมันก็จะรีเซ็ตเป็น0นะครับก็ให้เรานะครับไปกดเช็คอินใหม่ได้ทุกวันนะครับแล้วก็ในส่วนของมันจะมีเศษของพอยต์นะครับเราก็สามารถเก็บสะสมต่อให้ครบ1บาทพอยต์ได้เลยนะครับเราก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับโอเคไหมครับเพื่อนๆก็ถ้าเกิดเพื่อนๆ เนี่ยสนใจคลิปนี้นะครับชอบคลิปนี้นะครับชอบคลิปที่ผมทำนะครับก็สามารถกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Q Review ได้นะครับตอนนี้ช่องเราถึง 1,000 Subscriber แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้ที่ผมจะมีของมาแจกเพื่อนๆแล้วนะครับก็อย่าพลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ